ชายชาวบราซิลปิ๊งไอเดียครับแกล้งตายเพื่อดูว่าใครจะไปงานศพของเขาบ้างบาลตาซาร์เลมอสครับผู้ประกอบพิธีชาปนกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการประเภทต่างๆที่มีประสบการณ์วัย60กว่าปีครับคนนี้ได้ผ่านการจัดงานศพมาหลายร้อยครั้งละซึ่งบางงานเนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมเพียง2คนและบางงานก็มีถึง500คนกันเลยและตัวเขาเนี่ยนะครับกำลังคิดว่าเพื่อนและครอบครัวของเขาเนี่ยจะมาแสดงความเคารพและอำลาเขาสักกี่คนหน้าแต่เขาจากไปแล้วเนี่ยและด้วยความสงสัยนี้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยเริ่มลองปฏิบัติการแกล้งตายครับบนโซเชียลมีเดียครับได้มีการโพสต์ถึงการจากไปของบาลตาซาร์เลมอสคนนี้นี่แหละครับโดยประกาศว่าเบื้องต้นขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบ่ายอันแสนเศร้านี้บาลตาซาร์เลมอสได้จากเราไปข้อมูลเพิ่มเติมจะมาเร็วๆนี้และใน1วันก่อนหน้านั้นนะครับมีการโพสต์รูปถ่ายหน้าโรงพยาบาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเซาเปาโลซึ่งก็หมายความว่าทำให้ดูเหมือนบาลตาซาร์เลมอสคนนี้เนี่ยนะครับได้เข้ารับการรักษาที่นั่นดังนั้นทุกคนก็เลยคิดว่าเขาจากไปจริงๆน่าเศร้าจริงๆครอบครัวของบาลตาซาร์เลมอสก็ตะลึงกับการประกาศดังกล่าวนะครับเพราะคนในครอบครัวเนี่ยและก็คนใกล้ชิดด้วยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลหลานชายคนหนึ่งของเขาครับรีบไปโรงพยาบาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อถามเกี่ยวกับเขาแต่เจ้าหน้าที่ครับลองดูประวัติการเข้ารักษาก็ไม่มีบันทึกว่าบาลตาซาร์เลมอสเข้ารับการรักษาที่นั่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่เพื่อนโลกออนไลน์ของเขาเริ่มแชร์ข่าวเศร้านี้ออกไปครับผู้คนก็เริ่มแสดงความเสียใจในช่องคอมเมนต์กันแล้วก็ถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยแล้วก็ไม่มีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติมครับแต่กลับโพสต์เวลาและสถานที่และพิธีศพในบัญชี Facebook ของบาลตาซาร์เลมอสหลังจากนั้นครับเพื่อนและครอบครัวของบาลตาซาร์เลมอสรวมตัวกันมาร่วมงานพิธีศพในโบสถ์เล็กๆในเมืองกูรีติบาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองมีอยู่ช่วงนึงครับเสียงของบาลตาซาร์เริ่มเล่าถึงชีวิตของเขาและผู้คนที่มาร่วมงานบางคนก็เริ่มร้องไห้โดยคิดว่าเป็นการบันทึกน้ำเสียงของอีตาคนนี้นี่แหละจากนั้นประตูแท่นบูชาก็เปิดผางออกมาแต่เขาก็เดินก้าวออกมาต่อหน้าทุกคนตอนนั้นครับทั้งในโบสถ์เนี่ยมีแต่ความสับสนบางคนก็เริ่มร้องไห้และคนอื่นๆก็อ้าปากค้างเหวอกันเลยทีเดียวแต่ทันทีที่เขาอธิบายว่าเขาแกล้งทำเป็นตายเพื่อดูว่าใครจะไปร่วมงานศพของเขาผู้คนก็เริ่มว่าเขาครับโมโหว่าเขาเนี่ยโหดร้ายเกินไปไหมหลังจากรู้ความจริงก็มีคนบอกเลยครับว่าคุณเรียกร้องความสนใจคนรู้จักของคุณกำลังพูดถึงความตายของคุณทุกคนต่างไว้ทุกข์ตลกมากไม่คุณฉันไม่รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวนะและหวังว่าจะไม่เจอคุณอีกอันนี้ก็คือความคิดเห็นของคนคนนึงที่รู้ความจริงนะครับเรื่องราวของบาลตาซาร์เลมอสเนี่ยนะครับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียครับและในไม่ช้าสำนักข่าวก็ติดต่อเข้าไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำแบบนี้ของเขาเขาอธิบายว่าเขาไม่เคยต้องการทำให้ผู้คนอย่าเศร้าโศกแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะรู้ว่าใครจะไว้อะไรเขาหลังจากการจากไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาบอกครับว่าผมมีความคิดเมื่อ5เดือนก่อนผมเนี่ยอยากจะทำให้ดูเหมือนผมตายจริงๆผู้คนก็ต่างตีความในแบบของพวกเขาเองความจริงก็คือผมอยากรู้ว่าใครจะมาปลุกผมที่นอนอยู่ผมไม่ได้บอกใครเพราะผมหวังว่ามันจะได้ผลผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายรุกรานหรือก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่ผู้ใดผมขอโทษคนเหล่านี้จริงๆซึ่งคำขอโทษของตาคนนี้เนี่ยนะครับหลายคนฟังแล้วก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้คนรู้ว่าเขามีแม่ที่ต้องนั่งรถเข็นในวัย80ปีเศษซึ่งอาจจะหัวใจวายได้เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของเขานี่ยังไม่รวมถึงความเศร้าโศกของทุกคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานของเขาอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็อย่าไปเรียนแบบอีตาคนนี้ก็แล้วกันนะครับนอกจากจะทำร้ายความรู้สึกคนอื่นแล้วก็อาจจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราไปก็ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ